สวัสดีค่ะพี่มิ้นจากช่องคาปูชิโน่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงห้องนักบินกันนะคะหลายๆคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่านักบินเขามีจุดทำงานบริเวณไหนของเครื่องบินแน่นอนละค่ะนั่นก็คือห้องนักบินหรือที่เราเรียกกันในคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า cockpit สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็ลองกดเข้าไปดูนะเพราะว่าพี่มิ้นได้อธิบายไว้ครบถ้วนหมดแล้วนะคะว่าใครคือกัปตันแล้วก็ใครคือผู้ช่วยกัปตันค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนั่นก็คือเกี่ยวกับห้องคอกพิทหรือว่าห้องนักบินนะคะว่าแต่กัปตันเนี่ยนั่งตรงไหนน้องๆบอกไม่เห็นยากเลยค่ะพี่มีกัปตันก็ต้องนั่งในห้องนักบินสิคะถามทำไมแน่นอนละค่ะว่ากัปตันก็นั่งในห้องนักบินนะคะแต่ว่าในห้องนักบินเนี่ยเขาก็มีที่นั่งประจำตำแหน่งเหมือนกันค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะห้องนักบินก็จะมี4ที่นั่งแบบนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าเป็น2ที่นั่งนะคะที่อยู่ในบริเวณควบคุมการบินอย่างชัดเจนแล้วก็มีอีก2ที่นั่งนะคะด้านหลังแบบนี้ค่ะถ้าพี่มีบอกว่ากัปตันนั่งทางด้านซ้ายน้องๆหลายคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวพี่มีมันซ้ายพี่มีหรือว่าซ้ายหนูอะคะมันแบบมันสามารถเป็นได้ทั้ง2ฝั่งเลยอะ2ซ้ายสำหรับตำแหน่งของเครื่องบินที่พี่มีพูดถึงนะคะอยากจะให้เรามองไปทางทิศทางเดียวกันนะคะนั่นก็คือมองไปทางหัวเครื่องบินนะคะจะทำให้เราเข้าใจภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านซ้ายก็คือด้านนี้และด้านขวาก็คือด้านนี้ค่ะโอเคตัดมาที่ห้องนักบินนะคะเพราะฉะนั้นกัปตันนั่งทางด้านซ้ายใช่ไหมคะด้านซ้ายของเครื่องบินก็คือด้านนี้กัปตันนั่งอยู่จุดนี้ค่ะสำหรับผู้ช่วยนักบินหรือว่า first officer นะคะเขาก็จะนั่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะแต่หากว่ามีนักบินเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเขาก็จะนั่งที่นั่งที่เหลืออยู่2ที่นั่งด้านหลังนี้ค่ะในบางครั้งน้องๆก็อาจจะเห็นกัปตันสี่แถบแบบนี้นะคะเดินด้วยกัน2คนแบบนี้อ้าวแล้วเขานั่งตรงไหนล่ะพี่มิ้นในเมื่อพี่มิ้นบอกว่ากัปตันจะนั่งทางฝั่งซ้ายแล้วเขามีกัปตัน2คนน่ะจะทำยังไงในบางครั้งนะคะก็อาจจะมีตำแหน่งกัปตันพร้อมกันถึง2คนแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ากัปตันคนที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการควบคุมการบินก็จะมีแค่คนเดียวนะคะนั่นก็คือคนที่นั่งทางด้านซ้ายค่ะหลังจากคลิปนี้พี่มิ้นก็หวังว่าจะทำให้หลายๆคนมองเห็นภาพกันมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วกัปตันนั่งด้านไหนในห้องนักบินถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยจะมีประตูกั้นนะคะระหว่างห้องนักบินแล้วก็ในชั้นโดยสารแต่ข้อมูลในคลิปที่พี่มิ้นมาบอกเล่าให้ฟังกันก็ถือว่าเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงการสายการบินก็แล้วกันนะคะต่อไปนะคะเวลาที่เราอยู่ในสนามบินเห็นเครื่องบินนะคะเคลื่อนที่มาจากบริเวณไกลๆแต่เราก็สามารถบอกได้อย่างมั่นใจเลยค่ะว่าคนที่นั่งทางด้านซ้ายมือคือกัปตันที่ควบคุมการบินนั่นเองค่ะคลิปนี้พี่มีไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย